สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่31สิงหาคมพ.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนมวยชมกันอีกแล้วครับท่านอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12รอบน็อกเอาท์นะครับเป็นรอบตัดเชือกแพ้ตกรอบทันทีได้ตั๋วเข้ารอบไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์ดำช.5พยัคฆ์หรือสิงห์ดำเพชรหนองบัวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยช.5พยัคฆ์อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญญผลนะครับโดยมีเสียชายสุโขทัยแล้วก็เสียพุทธช.5พยัคฆ์นะครับให้การดูแลการฟิตซ้อมและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยลูกชายของเป็นเพชรสกิตติชัยนะครับพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชแม่เป็นคนสมุทรปราการนะครับซ้อมในค่ายมวยพันธมิตรมวยไทยที่จังหวัดสมุทรปราการน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์ดำช.5พยัคฆ์ชั่งน้ำหนักได้ 111.4 ลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแรงหมัดต่อยแรงศอกคมครับนี่คือสไตล์การชกของด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านกิจเงินนะครับก็ไปพลิกชนะน็อกไม้สอภูลสวัสดิ์นะครับในยกที่2เมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสิงห์ดำช.5พยัคฆ์กันบ้างนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงห์ดำนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงบู๊ดูดันเหลี่ยมเข่าหักเทดีแล้วก็มีหมัดมีศอกครับกล้าแลกกล้าสวนวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงห์ดำช.5พยัคฆ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอนันต์ทอพาน47เมื่อวันที่27กรกฎาคม2567ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์ดำสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยตัวใหญ่เข่าในเหนียวแน่นผมออกไปที่ทางด้านสิงห์ดำช.5พยัคฆ์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น108ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับระหว่างฉลามชนนงบางทรายหรือช.5พยัคฆ์หรือพิทักษ์ป.21ชลบุรีหรือสิทธิ์จ่าต้นหรือจออุดมรัตน์เป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยนงบางทรายนะครับที่ชลบุรีโดยมีเสียนงบางทรายให้การสนับสนุนนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรเจอกับทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนหรือปากบางขาข้าวหรือทอนมวยไทยบันเทิงหรือมวยไทยบันเทิงหรือราชประชานุเคราะห์42นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนย่านรามคำแหงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามชนหนงบางทรายชั่งน้ำหนักได้108ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับชั่งน้ำหนักได้108ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกตีเหนียวแน่นครับแล้วก็บู๊ดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงไปปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับไปชนะน็อกยกเพชร
ช้อจารบุญในยกที่3นะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านฉลามชนหน่งบางทรายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสดครับฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีครับแล้วก็เป็นมวยที่ไวครับตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฉลามชนหน่งบางทรายนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านฉลามชนนะครับก็ไปชนะคะแนนบุสลีสอบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฉลามชนหน่งบางทรายนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านฉลามชนหน่งบางทรายนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์หรือสออรรถชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตรังแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับย่านพระราม3อยู่กับเสียแขก PK แล้วก็เสียโจโจ้ PK นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง177เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านศิลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองหรือบางกอกมวยไทยหรือชอชนะชัยนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยลานนาวอเตอร์ไซที่จังหวัดพัทลุงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่63กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับชั่งน้ำหนักได้130ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 129.8 นะครับขาดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแทงเข่าต่อยหมัดขวางหน้าแต่มีเข่ายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้ TKO 1นะครับยก1ให้กับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยเข่านะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มตีเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะน็อกน้ำพองน้อยสอสมหมายในยกที่3นะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงมั่นคงกว่าไปปลายดีกว่านะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยมาแทน M16 บ้านแลมบ้านะครับแต่ทว่ามีรายการชกในเสาร์หน้าเป็นแฝดพี่นะครับคนมึงการแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขก PK เสียโจโจ้ PK ย่านพระราม3นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่45กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรที่จังหวัดสงขลานะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่46กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์ก็ชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของน่านก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของน่านก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ถือว่าไปไม่ธรรมดานะครับ2ฟอร์มหลังนี้ชนะมาติดๆนะครับวันนี้จัดไปฟอร์มล่าสุดไปชนะน็อก9กรัตสัก 900,000 ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ที่จังหวัดนราธิวาสครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องล็อกในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงรวดเร็วกว่าครับแข็งแรงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านพันเอกนะครับก็ไปชนะคะแนนแสนลักษ์ ส.สุจิมาวิทย์เมื่อวันที่3มิถุนายน267ที่ทูปะเตมีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอาวุธหลากหลายกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ามั่นคงกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพันเอก PK แสนชัยมวยไทยยิมให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ